ครับในส่วนของมิวสิกเลสซั่นวันนี้นะครับผมจะมาพูดในส่วนของยังก็ยังอยู่ในเรื่องของ improvisation แต่เป็นส่วนของเรื่องของความรู้สึกเรื่องของ feeling นะครับแล้วก็เรื่องของการฟังในสิ่งที่เราเล่นคือหลังจากที่เรามีเบสิกเรามีพื้นฐานทุกๆอย่างแล้วเนี่ยเข้าใจเรื่อง phrasing เข้าใจเรื่อง pitch เข้าใจเรื่อง rhythm จะเล่นดนตรีมันต้องมีความรู้สึกกับสิ่งที่เราเล่นออกไปนะครับถ้าเราไม่มีความรู้สึกว่าเวลาเราดีดเนี่ยถ้าเราดีดแบบนี้เสียงแบบนี้นะครับไล่สเกลแบบนี้มันเหมือนการท่องกอไก่ขอไข่เหมือนเด็กๆอนุบาลท่องกอไก่เขาจะไม่ค่อยมีฟีลลิ่งนะครับแต่ถ้าคนที่พูดกวีเก่งๆเนี่ยมันจะมีประโยควักตอนมีน้ำหนักมีที่เขาเรียกว่าไดนามิกคือความดังความเบานะครับซึ่งเวลาเล่นเนี่ยคำว่าฟีลลิ่งหมายว่าเวลาเล่นโน้ตที่เราเล่นออกมาเนี่ยเราจะถ่ายทอดโดยการที่ว่าเราจะเล่นความดังค่อยขนาดไหนเวลาจะเล่นแบบนี้ได้ได้มันต้องฟังในสิ่งที่เราเล่นนะครับไม่ใช่สักแต่เล่นถ้าเราสักแต่เล่นไม่อาจเสียงออกมาไม่รู้สึกนะครับแต่ถ้าเราเล่นให้มันมีความรู้สึกหน่อยนะครับอาจจะมีเรื่องของการไวบราโต้ดีไอต่างเข้าไปฟังในสิ่งที่เราเล่นด้วยนะสิ่งที่สำคัญกีตาร์เนี่ยเป็นเครื่องมือที่เล่นไดนามิกได้ค่อนข้างยากนะครับไดนามิกคือความดังค่อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเล่นต้องคอนโทรลเสียงที่เราเล่นดีๆนี่คือเราเล่นจากเบาๆลองฝึกแบบนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องอีกทีนะครับไอ้ส่วนเนี้ยมันจะทำให้สิ่งที่เราเล่นออกมานะครับมีความรู้สึกมากขึ้นคือเล่นดนตรีเนี่ยหรือการอิมโพรไวส์เนี่ยจริงๆนะมันไม่ได้เล่นด้วยมือนะครับมันด้วยหัวเราได้ยินในสิ่งที่เราเล่นเราได้ยินในสิ่งที่เราจะเล่นแล้วเราค่อยเล่นในสิ่งนั้นออกมานะครับเพราะดนตรีมันเป็นเรื่องของธรรมชาติมันเป็นดนตรีคือศิลปะนะครับแรกๆนี่เราอาจจะไปพวงว่าเราเล่นสเกลถูกไหมเราเล่นอยู่ในคอร์ดเล่นอยู่ในสัดส่วนริทึมไหมแต่นี่คือการฝึกฝนเราอาจจะฝึกฝนนั่นมาปีหนึ่งสองปีแต่พอได้แล้วเนี่ยที่มันจะเป็นเรื่องที่มันเป็นมิวสิกจริงๆเนี่ยก็คือเรื่องของฟีลลิ่งที่เราเล่นมันออกมานะครับเดี๋ยวไว้คราวหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่องของเทคนิคและเรื่องอะไรต่างที่จะเสริมเติมทำให้เราเล่นฟีลลิ่งออกมาได้ดีขึ้นนะครับThank you.